สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับผมโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องเช่นเคยนะครับนะเปิดประมูลให้เช่าบูชาพระเครื่องพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวนะครับพระเครื่องพญาเต่าเรือนทุกองค์ที่เปิดให้เช่าเปิดให้ประมูลนะครับรับประกันพระแท้ให้ตลอดชีพเสมอครับวันนี้มาแนะนำพระเครื่องของหลวงปู่หลิวนะต้องบอกว่าหลายสิบรุ่นเลยนะครับอยู่ด้านหน้าผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรียบเรียงก่อนนะเอาแถวละสัก2 4 5 6 7นะแถวละ7แล้วกัน2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7อุ้ยไม่พอครับ1 2 3 4 5 6 7โอ้โหไม่พอวางครับทุกท่านไม่พอวางครับนะจะพยายามนะผมจะพยายามทำให้เป็นแถวละ7นะครับ1 2 3 4อู๋หลายรุ่นนะครับตรงเนี้ยอยู่ด้านหน้าตรงเนี้ยเป็นพระเครื่องพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวนะในรูปแบบนะครับหลายรูปแบบนะมีทั้งรูปหล่อนะพระเนื้อผงนะครับพระเนื้อผงเหรียญนะครับพระกิ่งนะครับนะพระหล่อโบราณนะครับนะพญาเต่าเรือนเนื้อนิลนะพญาเสือนะพระปิดตานะเหรียญหล่อใบโพเหรียญรุ่นแรกนะครับนะเต่าจิ๋วพระนาคปกนะครับนี่ครับพระซุ้มประตูชัยรุ่นแรกนะครับปี2500นะครับอย่างเงี้ยนะพยันประกันชีวิตปี39อย่างเงี้ยพญาเต่าเรือนนะหล่อโบราณรุ่นแรกแจกกรรมการนะต่อ2โค้ดนะครับพระสังกระจายอย่างเงี้ยพระสังกระจายรุ่นรวมพุทธคุณเนื้อนวะนะครับพระสมเด็จนะครับรุ่นสารพัดนึกเนื้อนวะนะครับพระปิดตาพาโชคยุคแรกนะครับนะพระปิดตาพาโชคพิมพ์หลังตันก็คือไม่มียันนะครับนี่ฮะยุคแรกปี2509ปิดตาพาโชคพญาเต่าเรือนรุ่นเจ้าสัวปี39เนี่ยเนื้อเงินนะครับพญาเต่าเรือนรุ่นรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกปี35นะครับนะพญาเต่าเรือนรุ่นพิเศษเมตตามหาลาภเนื้อเงินลงยานะครับสวยมากๆนะครับเดี๋ยวไล่ๆเอาแบบพูดเลยว่านะครับพระปิดตาพาโชคนะครับพระปิดตาพาโชคเนื้อเงินนะครับสร้างปี35สร้าง 1,000 องค์นี้ครับแถวแรกจบไปแล้วนะแถวที่2พระญาติเต่าเรือนมหาเศรษฐีสร้างโบสถ์เนื้อเงินปี36นะครับสร้าง 1,000 เหรียญพญาเสือมหาอำนาจรุ่นแรกเนื้อนวะโลหะปี22นะครับนะพญาเต่าเรือนรุ่นพิเศษบูรณะพระราชวังสนามจันทร์เนื้อเงินสร้างปี38นะครับสร้างแค่ 1,000 เหรียญพญาเต่าเรือนรุ่นรวยหรือ3รวยนะเนื้อนวะโลหะปี36ครับนะคู่นี้เป็นพญาเต่าเรือนรุ่นรวมพุทธคุณนะครับบล็อกวงเดือนแล้วก็นะครับโค้ดนะมีเม็ดงาโค้ดเฮงมีโค้ดเฮงแล้วโค้ดเงินนะครับบางส่วนนะบางส่วนอันนี้พญาเต่าเรือนรุ่นคอพ่อพอกเงินพอกทองกระไหลทองต่อโค้ดปลดหนี้แจกกรรมการสร้าง 1,000 เหรียญ นะครับนะพญาเต่าเรือนเนื้อผงรุ่นนักเลงนะรุ่นนักเลงปี43นะครับเหรียญหลวงปู่หลิวรุ่นหงฟ้านะยุคต้นนะครับสร้างขึ้นในตอนที่วัดไร่แตงทองยังไม่ใช่วัดไร่แตงทองยังเป็นสำนักสงฆ์ใหม่ไร่แตงทองสำนักสงฆ์ใหม่ไร่แตงทองปี27นะ27 2527นะครับนะรูปถ่ายวาระแรกนะครับปี2533นะครับด้านหลังปั๊มนะยันมหาราชนะครับนะพญาเต่าเรือนรุ่นเอกราชเงินล้านเนื้อนวะโลหะปี37นี่สร้างน้อยครับสร้างแค่ 4,999 องค์นะเหรียญอันนี้คือเหรียญรุ่นพิเศษนะครับสงครามเกาหลีปี18ครับยุคแรกยุควัดสนามแย้ครับปี18สวยเดิมครับพูดไว้หน่อยนะแนะนำพระเครื่องของหลวงปู่หลิวนะครับนะแนะนำนะถ้าใครสนใจก็เข้าร่วมการประมูลนะครับเข้าร่วมการประมูลในช่องเต่าหลวงปู่หลิวเปิดประมูลนะพิมพ์ไปเลยนะพิมพ์ค้นหาได้เลยนะครับใน YouTube นะช่อง YouTube เต่าหลวงปู่หลิวเปิดประมูลนะครับผมจะเปิดประมูลทุกวันนะเวลา 19:00 นเป็นต้นไปนะครับแล้วก็นี่ครับรูปรอฉลองอายุครบ6รอบปี2522เนื้อตะกั่วนะเนื้อตะกั่วต่อโค้ดนะครับสวยมากปี22หายากด้วยครับแล้วก็นี่ฮะพญาเต่าเรือนรุ่นมหาลาภนะมหาลาภมหาโชคเนื้อนวะโลหะปี36สร้างแค่ 4,000 เหรียญครับแล้วก็นี่ครับพ
พยันประกันชีวิตนะครับสีขาวปี39ครับนะแล้วก็เนี่ยเบี้ยแก้นะแก้กันกับรุ่นพิเศษนะครับต่อโค้ดนะครับเป็นโค้ดตัวเดียวกันกับนะพญาเต่าเรือนรุ่นรอตทรวยเต็มที่นะครับปี2537นะคู่นี้นะนี่คือพญาเต่าเรือนรอโบราณรุ่นรอตทรวยเต็มที่เนื้อเงินไล่แตงทองนะครับปี2537นะนี่คือเบี้ยแก้หุ้มเงินเดิมนะครับรุ่นพิเศษปี37ครับนะหลวงปู่หลิวเป็นผู้สร้างและปลูกเสกนะครับต่อไปนี่ครับพญาเต่าเรือนรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกระหนามแย้รุ่นแรกปี2517นะวัดสนามแย้ครับหลวงปู่หลิวเป็นผู้จัดสร้างและปลูกเสกนะพร้อมกับการแช่น้ำมนต์ยาวนานอีก1ปีนะครับนะแล้วก็นี่พระท่ากระดานรุ่นแรกพระท่ากระดานรุ่นแรกของหลวงปู่หลิวปี2506ครับเป็นเนื้อชินตะกั่วนมสนิมแดงกุถ้ำลั่นทมนะครับท่านนำมาสร้างเป็นพระท่ากระดานของท่านในปี06ณวัดสนามแย้สวยเข้มขลังครับนะแล้วก็คู่นะอันนี้มีคู่เลยนะมีคู่เต่าจิ๋วรุ่นสบายใจปี39มีเนื้อเงินและเนื้อนวะนะครับนะจิ๋วสบายใจนะครับปี39ครับนะพร้อมทองหนาๆเลยนะครับแล้วก็เต่าจิ๋วรุ่นเปิดโลกเนื้อเงินปี39ครับนะเต่าจิ๋วรุ่นเปิดโลกเนื้อเงินปี39นะครับนะผมยังมีเนื้ออื่นอีกนะเนื้อทองแดงก็มีอยู่นะครับแล้วก็นี่ครับพญาเต่าเรือนหล่อโบราณรุ่นแรกนี่เบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งของหล่อโบราณรุ่นแรกนะครับแล้วก็แจกกรรมการสร้างแค่300องค์จะตอก2โค้ดครับดูว่าจมูกปากตาชัดเจนนะมีหูห่วงในตัวตอก2โค้ดแจกกรรมการครับปี36รุ่นแรกครับแล้วก็นี่ครับพระสังกระจายเนื้อผงนะครับพระสังกระจายเนื้อผงนะรุ่นแรกนะจะมีเลข1นะปี2535ครับนะรุ่นมั่งมีสีสุขครับหรือจะเรียกว่าพระสังกระจายนะครับทวิคณาจารย์นะร่วมมีพระเกจิอาจารย์ร่วมปลูกเสกนะมากกว่า60ท่านนะครับนะรุ่นนี้นะหลวงปู่หลิวเป็นผู้จัดสร้างและปลูกเสกในปี2535ครับนะหายากมากครับทวิคณาจารย์นะพระอาจารย์เยอะมากนะร่วมปลูกเสกแล้วก็นี่ครับพญาจิ้งจกจกเงินจกทองเนื้อเงินนะครับคาบเงินคาบทองคาบกำไรนะปี37ตอก2โค้ดเนื้อเงินนะครับสร้างน้อยนะครับพร้อมทอง3ห่วงสวยมากเพชรแท้นะครับแล้วก็อันนี้พูดไปยังเอ่ยนะพระซุ้มประตูชัยนะครับมีชัยนะมีโชคมีชัยดีนักแลครับยุคแรกนะครับยุคแรกเลยที่หลวงปู่หลิวท่านสร้างพระเครื่องครับนะปี2500นะครับนะเคลือบเขาเรียกว่าปัดแลกเกอร์นะทาแลกเกอร์เคลือบผิวสวยสมบูรณ์มากนะครับนะเดิมๆเลยครับดูมีหน้ามีตาชัดเจนมากนะแล้วก็พระนาคปกรุ่นแรกก็มีนะตอนนี้มีทั้งเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะเนื้อเงินนะเนื้อนวะเนื้อเงินนะครับเนื้อนวะเนื้อเงินและเนื้อทองแดงด้วยนะครับปี35รุ่นแรกครับปกป้องคุ้มภัยปกปักรักษาครับอันนี้รูปถ่ายนะครับวาระแรกนะครับอันนี้ต่อโค้ดนะครับต่อโค้ดโค้ดเดียวกับเต่าแช่น้ำมนต์รุ่นแรกปี33ปั๊มนะปั๊มหมึกสีน้ำเงินด้านหลังด้วยครับปี33นะขนาด1นิ้วคูณ1นิ้วครึ่งครับสมบูรณ์มากแล้วก็พระกิ่งนะครับพระกิ่งรุ่นเสา5สุขใจปี2537สร้างไว้แค่ 3,000 องค์อย่างเงี้ยครับตอก2โค้ดนะครับอุดกิ่งตอกโค้ดนะองค์นี้เป็นนวะแก่เงินครับกิ่งวิ่งนะครับแล้วก็เหรียญรุ่นแรกนะปีเหรียญรุ่นแรกปี2505ครับเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่หลิวนี่เหรียญเบอร์1นะเหรียญเบอร์1รุ่นแรกหลังไซครับเขาจะมีหลังยันและหลังไซนะครับนะหลังไซก็สร้างที่วัดไซทองพัฒนานะในปี2505แล้วก็หลังยันก็จะเป็นวัดสนามแย้ปี2505ครับนะสวยมากแล้วก็พญาเต่าเรือนนะครับเนื้อนินตาฝังพลอยนะพญาเต่าเรือนเนื้อนินตาฝังพลอยปี39ครับนะเป็นเข็มกัดด้วยครับนะจะนะใช้เป็นเข็มกัดหรือเลี่ยมก็ได้นะปี39ครับพิธีดีมากแล้วก็พญาเต่าเรือนหล่อโบราณรุ่นไตรมาสเนื้อทองฝาบาทปี38ครับนะแล้วก็นี่ครับพญาเต่าจิ๋วรุ่นแรกมหาเสน่ห์นะครับปี2538ครับรุ่นแรกมหาเสน่ห์ครับยากมากนะแล้วก็นี่ครับหนุมานหล่อโบราณเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงนะครับรุ่นแรกของวัดไร่แตงทองปี2537ครับ2537นะครับใต้ฐานจานยันนะครับใต้ฐานจานยัน
หายากมากแล้วครับตอนนี้นะสวยๆเลยเดิมๆครับพญาเสืออันนี้คือพญาเสือหล่อโบราณมหาอำนาจปี2539เนื้อเงินนะสร้างแค่200องค์ครับตอก2โค้ดนะครับใต้ฐานจะตอก2โค้ดงดงามมากต่อไปเต่าจิ๋วหนานี่ๆเต่าจิ๋วรุ่นเปิดโลกอันนี้เนื้อทองแดงครับสวยๆเลยแดงแป๊ดๆตอกโค้ดครับแล้วก็พระปิตาพาโชคเนื้อทองฝาบาทสร้างปี35นะครับสร้างไว้แค่ 1,000 องค์ตอกโค้ดนะครับสมบูรณ์มากครับ1ใน 1,000 องค์เท่านั้นนะครับปิตาพาโชคนะครับมหาอุดด้วยปิทวารแล้วก็พญาเต่าเรือนนะหล่อโบราณรุ่นแรกเบอร์1ครับเนื้อนวะนะสร้างปี36สร้างไว้แค่ 4,000 องค์ครับนะตอกโค้ดดอกจันสมบูรณ์มากตรงกลางย่านด้านหลังติดนะผงพุทธคุณเม็ดทรายเสกสวยๆเลยครับปี36รุ่นแรกแล้วก็นี่ครับนี่พญาเต่าเรือนหล่อโบราณรุ่นไตรมาสนะปี38เนื้อนวะองค์นี้เป็นเนื้อนวะครับสวยมากเลยตอกโค้ดด้วยครับแล้วก็อันนี้ก็รุ่นพิเศษนะรุ่นพิเศษบูรณะพระราชวังสนามจันทร์เนื้อทองแดงครับจมูกโด่งนิ้วครบผิวแดงแป๊ดนะครับต่อโค้ดด้านหลังนะชัดเจนนะครับแล้วก็เหรียญเสมาลายฉลุนะนี่คือเหรียญเสมาลายฉลุรุ่นแรกของหลวงปู่หลิวปี2535ครับนะเนื้อนวะโลหะต่อโค้ดสร้างไว้แค่ 2,000 องค์ครับงดงามมากลายฉลุรุ่นแรกสวยด้วยครับแล้วก็พญาเต่าเรือนแช่น้ำมนต์นะพิมพ์สะดุ้งกลับกับร้ายกลายเป็นดีนะปี2533แช่น้ำมนต์ครับนะเนื้อเกินด้วยบล็อกนิยมเนื้อเกินต่อโค้ดจมูกโด่งนิ้วครบสวยๆเลยครับปี33ครับสะดุ้งกลับกับลายกลายเป็นดีแล้วก็พญาเต่าเรือนรุ่นเฮงแสนเฮงทำอะไรก็รวยทำอะไรก็เฮงนะต่อโค้ดก้าวหน้ามงคลพิมพ์ขุมทรัพย์ปี39ครับเฮงแสนเฮงครับนะชื่อดีเป็นมงคลพิธีศักดิ์สิทธิ์ครับแล้วก็เต่าจิ๋วนะเต่าจิ๋วย่อส่วนเต่ารุ่นแรกครับเนื้อนวะโลหะครับนี่ครับเต่าจิ๋วย่อส่วนเต่ารุ่นแรกเนื้อนวะโลหะปี2522ครับงดงามจริงๆครับผิวเข้มๆเลยนะสวยมากแล้วก็รุ่นไหนอีกไปเรื่อยๆนะนี่ขนาดพูดเร็วนะ12นาทีแล้ว เหรียญหล่อนะใบโพรุ่นแรกนะรุ่นล่มโพทองปี2534องค์นี้เป็นเนื้อนวะนะครับแก่ทองนะผิวจะประกายสีทองสวยจริงๆนะต่อโค้ดนี่ครับคมชัดนี่ปีพ.ศ.อยู่ใต้นี่ครับ2534ครับล่มโพทองล่มเย็นเป็นสุขครับพระเครื่องหลวงปู่หลิวมีหลายรูปแบบนะครับแล้วก็นี่ครับพญาเต่าเรือนรุ่นเสา5มหาเศรษฐีเนื้อเงินตอก2โค้ดครับมีโค้ดสอเสือแล้วก็โค้ดตัวนะนะจมูกโด่งคมชัดเลยด้านหลังก็มีอีกโค้ดหนึ่งปลุกเสกในพิธีเสา5มหาเศรษฐีปี36เนื้อเงินสร้างแค่ 1,000 องค์นะครับใครดูไม่ทันก็ย้อนใหม่ได้นะ10กว่านาทีนะดูทันนะดูให้ทันนะไม่ทันก็ย้อนดูอีกทีหนึ่งนะครับ มีหลายรุ่นครับนะแต่ละรุ่นพุทธคุณไม่ค่อยต่างกันนะครับพุทธคุณโชคลาภเมตตาแคล้วคลาดค้าขายดีคงกระพันชาติไปเลิศครับพระเครื่องพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวนะอันนี้เป็นกระไหล่ทองลงยา3สีนะครับน้ำเงินเหลืองแดงนะพญาเต่าเรือนรุ่นพิเศษบูรณะพระราชวังสนามจันทร์กระไหล่ทองลงยาแจกกรรมการครับนะปี38นะต่อโค้ดสวยเลยครับแล้วก็นี่ครับพญาเต่าเรือนรุ่นรวยทรัพย์รุ่นแรกรวยทรัพย์รุ่นแรกองค์นี้เป็นเนื้อเงินปี2538ครับรวยทรัพย์สินรวยความสุขครับปี38ครับชื่อดีเป็นมงคลพิธีศักดิ์สิทธิ์ครับแล้วก็นี่เลยเหรียญรุ่นห่มคุมกายร่มเย็นเป็นสุขนะรุ่นนี้นะเนื้อเงินสร้าง100กว่าเหรียญครับในปี2534ครับงดงามงดงามเลยครับต่อไปก็พญาเต่าเรือนนะรุ่นพุทธซ้อนนะพุทธซ้อนจมูกโด่งนะทั้งพระพุทธทั้งพระสังกัจจายนะครับพระพุทธคอยปกปักรักษาพระสังกัจจายนำพาความสุขและความอุดมสมบูรณ์มาให้นะครับองค์นี้พิเศษนะครับตอก2โค้ดนะ1โค้ด2โค้ดแจกกรรมการครับเนื้อเงินแจกกรรมการพญาเต่าเรือนนำพาไปค้าขายประกอบสัมมาอาชีพมีโชคมีลาภคาบเงินคาบทองมาให้ครับปี2535ครับนะพบเจอน้อยครับเนื้อเงินต่อ2โค้ดแจกกรรมการครับต่อไปก็พญาเต่าเรือนนะครับเต่าโชคลาภเต่าค้าขายรุ่นเพื่อมาตุภูมินะกระไหล่ทองนะด้านหลังเป็นพิมพ์หลวงปู่หลิวนะครับหลวงปู่หลิวสร้างและปลูกเสกณวัดไร่แตงทองในปี41นะครับนะอุปถัมภ์มอบปัจจัยที่ได้นะครับอุปถัมภ์ให้กับวัดหนองอ้อนะครับเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถานโบราณวัตถุณวัดหนองอ้อในปี41ครับสวยเหลือเกินครับ
พี่ๆจ๋าวันนี้ผมโบสโอฮาน่าพูดไวนะพี่ๆไม่โกรธผมนะไม่ว่าผมนะนะครับแอดไลน์ได้กันนะแอดไลน์เป็นเพื่อนกันได้นะเบื้องต้นนะที่0924191588ไลน์เบอร์มือถือได้เลยครับนะครับโบสโอฮาน่าครับรับประกันพระแท้ให้ตลอดชีพเสมอครับนะพระเครื่องทุกองค์มีจริงครับมีอยู่จริงไม่ได้หิ้วรูปมาขายนะครับไม่หิ้วรูปมาขายนะพี่ๆจ๋าแล้วก็รับประกันพระแท้ให้ตลอดชีพครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแกะกล่องพัสดุเปิดให้ประมูลในทุกวันอันนี้เป็นของแฟลตแล้วก็ของเคอรี่นะครับในทุกๆวันตอน1ทุ่มนะครับที่ส่งมาจากทางบ้านนี่คือพระเครื่องจากทางบ้านส่งเข้ามาด้วยนะครับผมโบสโอฮาน่าพระเครื่องนะครับขออวยพรให้ทุกท่านที่เห็นคลิปนี้นะครับเฮงๆรวยๆนะแข็งแรงมีสุขคิดหวังสิ่งไหนขอให้สมปรารถนานะครับนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ต้องลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ